body hop. Mistletoe hung where you can't see. Every couple tries to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. เมอรี่คริสต์มาสครับท่านผู้ชมอีกไม่กี่วันนะครับก็จะถึงช่วงเวลาดีๆที่ทุกคนรอคอยนะครับกับเทศกาลคริสต์มาสปีนี้นะครับท่านผู้ชมมีของขวัญดีๆมอบแก่คนที่คุณรักแล้วหรือยังนะครับถ้ายังไม่มีครับท่านผู้ชมลองแวะมาเลือกชมรถสวยคู่ใจตอบแทนคนที่คุณรักที่เบนซ์เอ็นเคสัก1คันนะครับและที่พลาดไม่ได้นะครับกับแคมเปญพิเศษส่งท้ายปีนะครับกับเบนซ์เอ็นเคอเมซิ่งเซล2021ยกทัพขบวนเบนซ์ล็อตใหม่รุ่นใหม่ไม่น้อยนะครับกว่า200คันมาให้เลือกอย่างจุใจเลยทีเดียวพร้อมส่วนลดจัดหนักจัดเต็มสูงสุดถึง 300,000 บาทแคมเปญพิเศษดีๆส่งท้ายปลายปีแบบนี้ห้ามพลาดนะครับท่านผู้ชมแล้ววันเสาร์สบายๆแบบนี้นะครับมาพบกับโจโจ้เบนซ์เอ็นเคจะมาอัปเดตรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์นะครับสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่83แล้วนะครับท่านผู้ชมมีรถเข้ามาให้ท่านผู้ชมเลือกเนี่ยถึง8คันนะครับเน้นย้ำแบบนี้ทุกสัปดาห์นะครับว่ารถทุกคันเนี่ยสวยทุกคันเลยทีเดียวชอบคันไหนแบบไหนต้องรีบติดต่อเข้ามาที่เบนซ์เอ็นเคได้เลยนะครับและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเริ่มต้นที่คันแรกคันนี้เลยครับไปเลยเริ่มต้นคันแรกของสัปดาห์ด้วยความโดดเด่นไม่ซ้ำใครกับสไตล์ของตัวรถนะครับแถมความสวยงามเนี่ยระดับท็อปคลาสเลยทีเดียวกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่1 Mercedes-Benz CLS 250 CDI AMG Facelift Shooting Brake นะครับคันนี้มาพร้อมสีบรอนเงิน Iridium Silver ภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำถือว่าคันนี้เป็นอีก1คันนะครับที่เป็นรถหายากนะครับเพราะว่าสไตล์ของตัวรถเนี่ยครับจะเป็นทรงแวนหรือว่าจะเป็นรถแนวครอบครัวนะครับมองได้หมดเลยแต่ว่าความสวยงามโดดเด่นบนท้องถนนเนี่ยชัดเจนมากนะครับและคันนี้มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ 2,200 ซีซีกับ204แรงม้าเป็นตัวท็อปออปชันนะครับชุดแต่งบอดี้พาร์ต AMG รอบคันไฟหน้ามัลติบีมนะครับล้อแม็ก AMG 19นิ้วหลังคาซันรูฟนะครับเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าระบบ Keyless Go แพ็คเกจฝาท้ายไฟฟ้าและช่องเก็บสัมภาระด้านท้ายเนี่ยรุ่นนี้จะกว้างเป็นพิเศษนะครับเข้าไปภายในนะครับตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับออปชันครบเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นกล้อง360องศานะครับหน้าจอคอมมานด์ออนไลน์นะครับและคันนี้นะครับท่านผู้ชมที่นั่งด้านหลังเนี่ยสามารถนั่งได้3คนเลยทีเดียวไม่เหมือนกับรุ่น CLS 250ตัวธรรมดานะครับคันนี้ถือว่าเป็นรถครอบครัวได้เลยทีเดียวรถคันนี้นะครับเป็นรถปี2015นะครับวิ่งมาเพียงแค่ 56,000 กิโลเท่านั้นราคาสุดพิเศษเริ่มต้นคันแรกนะครับเพียงแค่ 2,400,000 กับ 90,000 บาทเท่านั้นครับเปิดสัปดาห์กับรถบิ๊กไซส์นะครับท่านผู้ชมและคันนี้นะครับมีความหล่อเนี่ยจัดเต็มเลยทีเดียวกับหนุ่มหล่อกล้ามโตคันนี้นะครับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่2 Mercedes-Benz GLE 350D Coupe นะครับคันนี้มาพร้อมสีบลอนด์มุกนะครับภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีซิลเวอร์นะครับและแน่นอนครับหนุ่มหล่อกล้ามโตคันนี้นะครับเท่มากๆเลยนะครับเป็นรถไซส์ SUV ไซส์ใหญ่อยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมเพิ่มเติมกับความสปอร์ตเข้าไปเนี่ยหล่อเพิ่มเติมขึ้นมาเลยทีเดียวนะครับคันนี้นะครับมาพร้อมเครื่องยนต์ V6 6สูบ 3,000 CC กับ258แรงม้าช่วงล่างเป็นถุงลมแอร์ซับเทนชันนะครับสามารถปรับความนุ่มนวลเพิ่มเติมได้นะครับและรุ่นนี้นะครับออกมามีเฉพาะตัวท็อปเท่านั้นนะครับบอดี้พาร์ท AMG รอบคันนะครับไฟหน้า Intelligent Light System นะครับล้อแม็ก AMG มือมาขนาดถึง21นิ้วและคันนี้ตกแต่งเพิ่มเติมมาด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นกระจกมองข้างสีดำนะครับขอบประตูก็สีดำนะครับคันนี้สวยงามมากๆนะครับและอย่างที่บอกครับล้อใหญ่รถใหญ่ขนาดนี้นะครับบวกกับความคูเป้ไปนะครับมองจากทางด้านข้างเนี่ยเท่เลยทีเดียวนะครับมีหลังคาซันรูฟมาให้นะครับเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้านะครับมีระบบ Keyless Go แพ็คเกจนะครับฝาท้ายไฟฟ้าและกล้อง360องศาช่องเก็บสัมภาระเนี่ยกว้างเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเป็นรถไซส์ใหญ่นะครับภายในครับท่านผู้ชมตกแต่งด้วยเบาะหนังนะครับสีซิลเวอร์หรือว่าสีครีมนะครับเพิ่มความสวยงามละมุนให้กับรถคันนี้นะครับและยังได้ออปชั่นเน้นๆนะครับอย่างตัวเครื่องเสียง Harman Kardon นะครับระบบปรับเบาะไฟฟ้าพร้อมระบบ Memory แพ็คเกจนะครับหน้าจอก็เป็นหน้าจอ Command Online นะครับมีโหมดการขับขี่มาให้นะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดสปอร์ตนะครับหรือว่าเป็นโหมดออฟโรดนะครับสามารถปรับช่วงล่างเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับและที่นั่งด้านหลังก็นั่งสบายเช่นกันนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นรถคูเป้นะครับคันนี้พร้อมเสิร์ฟให้กับท่านผู้ชมเลยครับรถคันนี้นะครับเป็นรถปี2016นะครับวิ่งมาเพียงแค่ 67,000 กิโลเท่านั้นราคาพิเศษมากๆนะครับเพียงแค่ 3,600,000 กับ 90,000 บาทเท่านั้นครับ
ต่อกันด้วย SUV ไซส์ใหญ่อีกสัก1คันนะครับท่านผู้ชมคันนี้นะครับมาพร้อมระบบไฟฟ้านะครับแถมสมรรถนะเนี่ยจัดเต็มและยังประหยัดน้ำมันอีกด้วยนะครับกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่3 Mercedes-Benz GLE 500e Plug-in Hybrid AMG นะครับมาพร้อมสีเทาเซเลไนท์เกรย์นะครับภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับเป็นอีก1รุ่นนะครับในตระกูล SUV ขนาดใหญ่ที่ถือว่านะครับมีความประหยัดน้ำมันเลยทีเดียวเพราะว่าคันนี้นะครับมาพร้อมระบบเครื่องยนต์เบนซิน Plug-in Hybrid นะครับเน้นใช้พลังงานแบบไฟฟ้านะครับช่วยเสริมเครื่องยนต์เบนซินนะครับคันนี้มีทั้งความแรงและก็ความประหยัดน้ำมันเลยทีเดียวคันนี้เป็นตัวท็อปออปชันนะครับชุดแต่งบอดี้พาร์ท AMG รอบคันไฟหน้า Intelligent Light System นะครับและรุ่นนี้คันนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นตัวโมเดลสุดท้ายก่อนที่จะเปลี่ยนโฉมนะครับเพราะว่าได้ล้อแม็ก AMG ขนาด21นิ้วนะครับลายสวยงามเลยทีเดียวหลังคาแก้วพาโนรามิกกลาสรูฟนะครับระบบ Keyless Go Package นะครับด้านท้ายก็ไฟสวยเช่นกันนะครับและยังมีช่องเสียบนะครับไฟด้านหลังด้วยนะครับเปิดฝาท้ายไฟฟ้าออกมานะครับเก็บสัมภาระได้กว้างเลยทีเดียวเข้าไปภายในรถนะครับตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับได้เครื่องเสียงไฮเอนด์อย่างตัวฮาร์มันคาร์บอนนะครับรุ่นหลังๆเนี่ยแทบจะไม่มีแล้วนะครับท่านผู้ชมและยังมีกล้องถอยหลังนะครับมีโหมดการขับขี่ได้นะครับสามารถเลือกขุมพลังงานที่เป็นระบบไฟฟ้าได้นะครับหรือว่าให้เลือกแบบเป็นผสมได้เลยนะครับมาพร้อมการปรับเบาะไฟฟ้าและระบบเมมโมรี่แพ็กเกจนะครับแน่นอนครับที่นั่งฝั่งผู้โดยสารด้านหลังเนี่ยนั่งสบายเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมคันนี้นะครับออกไปนะครับไว้เที่ยวช่วงปลายปีแบบนี้ไปเป็นแบบครอบครัวได้เลยนะครับรถคันนี้นะครับเป็นรถปี2018นะครับมาพร้อมวารันตีจากศูนย์ Mercedes-Benz ถึงเดือน1ปี2022นะครับวิ่งมาเพียงแค่ 51,000 กิโลเท่านั้นนะครับกับราคาสุดพิเศษที่ Benz NK ตั้งไว้เพียง 2,590,000 บาทเท่านั้นครับอยู่ๆรถรุ่นนี้นะครับท่านผู้ชมขายดีจนไม่มีในสต็อกนะครับจะหารถสวยๆเข้ามาใหม่เนี่ยก็ยากมากๆนะครับกับรุ่นท็อปเครื่องยนต์ดีเซลคันนี้เลยนะครับกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่4 Mercedes-Benz GLC 250D AMG นะครับคันนี้มาพร้อมสีดำ Obsidian Black ภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับแน่นอนครับท่านผู้ชมช่วงปลายปีแบบนี้นะครับท่านผู้ชมออกรถไปเที่ยวนะครับกันสนุกสนานแบบนี้นะครับรถ SUV อเนกประสงค์แบบนี้เลยหายากนะครับเน้นความเป็นครอบครัวนะครับแต่ว่ายังพร้อมลุยได้ทุกสถานะเลยครับคันนี้มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซล 2,200 ซีซีกับ204แรงม้าพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อโฟบิติกแบบ Full Time นะครับเป็นตัวท็อปออปชันนะครับชุดแต่งบอดี้พาร์ท AMG รอบคันไฟหน้า Intelligent Light System นะครับล้อแม็ก AMG ลายสวยเลยทีเดียวขนาดถึง20นิ้วนะครับหลังคาแก้วพาโนรามิกกลาสรูฟนะครับระบบ Keyless Go Package ฝาท้ายไฟฟ้าพร้อม Hand Free Access นะครับเข้าไปภายในนะครับตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำสวยงามสภาพดีมากๆนะครับมีการปรับเบาะไฟฟ้าพร้อมระบบ Memory Package นะครับได้เครื่องเสียงเบอร์เซอร์ราวซาวด์ซิสเต็มกล้อง360องศาตัวท็อปแบบนี้นะครับมาพร้อมพวงมาลัยทรงสปอร์ต3ก้านท้ายตัดนะครับหน้าจอนะครับเป็นหน้าจอออดิโอนะครับมีโหมดการขับขี่มาให้เลือกครบเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นโหมด Eco Comfort Sport Sport Plus นะครับที่นั่งด้านหลังเองก็นั่งสบายนะครับนั่ง3คนเน้นแบบครอบครัวได้สบายๆเลยครับคันนี้นะครับเลขไม่น้อยต่างหากครับท่านผู้ชมรถคันนี้นะครับเป็นรถปี2017นะครับวิ่งมาเพียงแค่ 31,000 กิโลเท่านั้นราคาสุดพิเศษมากๆเลยนะครับเพียงแค่ 2,200,000 กับ 90,000 บาทเท่านั้นครับเอาใจสายลุยนะครับจัดให้อีกสักหนึ่งคันนะครับกับรถอเนกประสงค์สมรรถนะบึกบึนที่บอกราคาไปปุ๊บเนี่ยต้องรีบจองปั๊บเลยทีเดียวกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่5 Mercedes-Benz GLC 250D Offroad นะครับคันนี้มาพร้อมสีขาวโพล่าไว้ภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีน้ำตาลเข้มเชสนัทบราวน์นะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับจากคันเมื่อกี้ตัวท็อปนะครับส่วนคันนี้เป็นตัวเริ่มต้นนะครับได้ขนาดบอดี้รถกับเครื่องยนต์เนี่ยเหมือนตัวท็อปเดะเลยนะครับใครที่ชอบขับนิ่มนวลต้องคันนี้ครับท่านผู้ชมมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ 2,200 ซีซีนะครับกับ204แรงม้าพร้อมระบบขับเคลื่อนโฟมเมติก4ล้อแบบ Full Time เลยทีเดียวชุดแต่งตกแต่งออกมาได้สวยงามเลยทีเดียวนะครับได้ไฟหน้า Intelligent Light System นะครับล้อนะครับขนาด19นิ้วมองจากด้านข้างรถก็สวยงามในรูปแบบรถอเนกประสงค์นะครับด้านท้ายเนี่ยช่องเก็บสัมภาระกว้างนะครับแถมฝาท้ายไฟฟ้ามาให้ด้วยเข้าไปภายในนะครับตกแต่งด้วยเบาะหนังสีน้ำตาลเข้มนะครับปรับเบาะไฟฟ้าได้นะครับมีกล้องถอยหลังนะครับหน้าจอออดิโอ20นะครับมีปุ่มพุชสตาร์ทมาให้นั่งสบายเหมือนตัวท็อปเดะเลยครับท่านผู้ชมคันนี้นะครับราคาพิเศษมากๆนะครับรถคันนี้นะครับเป็นรถปี2017นะครับวิ่งมานะครับเพียงแค่ 76,000 กิโลเท่านั้นราคาสุดพิเศษที่ Benz NK ตั้งไว้เพียงแค่ 1,800,000 กับ 90,000 บาทเท่านั้นครับรีบจองนะครับรถที่มีระบบไฟฟ้านะครับยิ่งนิยมขึ้นเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมและคันนี้ครับยิ่งใช้งานยิ่งประหยัดนะครับแถมความสวยงามและสิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยเต็ม10เลยทีเดียวกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่6 Mercedes-Benz E350e Plug-in Hybrid AMG นะครับคันนี้มาพร้อมสีขาวพูล่าไว้ภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีน้ำตาลเซดเดิลบราวน์นะครับและนี่คือ E-Class W213 นะครับบอดี้ล่าสุดเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมมาพร้อมระบบเครื่องยนต์เบนซิน Plug-in Hybrid นะครับสามารถเสียบชาร์จไฟบ้านได้นะครับวิ่งโดยที่ไม่ต้องใช้น้ำมันเนี่ยความ
สูงสุดได้130กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเคลมค่าอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันนะครับสูงสุด 30-34 กิโลเมตรต่อลิตรเลยทีเดียวและยังมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ 2,000 ซีซีกับ211แรงม้ามีมอเตอร์ไฟฟ้ามาให้อีก88แรงม้าถือว่ามีทั้งความเร็วและความประหยัดพลังงานเลยทีเดียวคันนี้เป็นตัวท็อปออปชั่นนะครับชุดแต่งบอดี้พาร์ท MG รอบคันนะครับไฟหน้ามัลติบีมล้อแม็ก MG ขนาด19นิ้วหลังคาแก้วพาโนรามิกกลาสรูฟระบบคีเลสโกแพ็กเกจฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมแฮนด์ฟรีแอสเซสเข้าไปภายในนะครับตกแต่งด้วยเบาะหนังสีน้ำตาลอ่อนนะครับทำให้รถเนี่ยมีความสวยคลาสสิกมากยิ่งขึ้นนะครับคันนี้เป็นรุ่นใหม่แล้วนะครับได้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแบบใหม่นะครับสวยงามมากๆส่วนหน้าจอแดชบอร์ดและหน้าจอคอนโซลกลางเนี่ยนะครับก็จะเป็นหน้าจอดิจิตอลแบบยาวแบบไวสกรีนคอกพิทขนาด 12.3 นิ้วนะครับได้เครื่องเสียงเบอร์เมสเซอร์เซอร์ราวด์ซาวด์ซิสเต็มนะครับกล้อง360องศาแอร์นะครับปรับได้นะครับด้านหลังมีปรับแยกไปด้วยนะครับด้านหน้าแบ่งได้2โซนนะครับโหมดการขับขี่มีครบนะครับสามารถเลือกการดึงขุมพลังงานจากตัวรถได้ด้วยนะครับคันนี้มีไว้ใช้งานนะครับอย่างที่บอกครับยิ่งใช้ยิ่งประหยัดเลยทีเดียวรถคันนี้นะครับเป็นรถปี2019นะครับมาพร้อมวารันตีจากศูนย์ Mercedes-Benz ถึงเดือน11ปี2022นะครับวิ่งมาเพียง 31,000 กิโลเท่านั้นราคาสุดพิเศษที่ Benz NK ตั้งไว้นะครับเพียงแค่ 2,300,000 กับ 90,000 บาทเท่านั้นครับสีขาวแบบนี้นะครับความสวยแบบนี้นะครับวิ่งน้อยแบบนี้นะครับราคาดีอีกต่างหากนะครับกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่7 Mercedes-Benz CLA 200 Urban Facelift นะครับคันนี้มาพร้อมสีขาว Cerus White นะครับภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับเป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่ขายดีทุกสัปดาห์และตลอดปีเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมกับรถสปอร์ตคูเป้ซีดานตัวเริ่มต้นคันนี้นะครับมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ 1,600 ซีซีกับ156แรงม้าชุดแต่งสุดสปอร์ตรอบคันนะครับได้ไฟหน้า LED High Performanceนะครับล้อแม็กขนาด18นิ้วรูปทรงรถเนี่ยเป็นทรงคูเป้นะครับแต่ว่าได้4ประตูกระจกเฟรมเลสนะครับไฟท้ายเป็นเอกลักษณ์ช่องเก็บสัมภาระกว้างนะครับเข้าไปภายในเป็นเบาะหนังทั้งใบสีดำนะครับมีเบาะเมมโมรี่แพ็กเกจนะครับกล้องถอยหลังการเชื่อมต่อ Apple CarPlay นะครับไฟแอมเบียนไลท์สามารถปรับเปลี่ยนสีได้นะครับและยังมีโหมดการขับขี่ให้นะครับไม่ว่าจะเป็นโหมด Eco Comfort Sport หรือโหมด Individual นะครับคันนี้นะครับถ้าเทียบกับราคาเนี่ยบอกได้เลยนะครับว่าเป็น Best in Class นะครับรถคันนี้นะครับเป็นรถปี2017นะครับวิ่งมาแค่ 41,000 กิโลเท่านั้นฟังราคาดีๆนะครับเพราะว่าราคาโดนใจมากๆเลยนะครับเป็นแค่ 1,390,000 บาทเท่านั้นครับปิดท้ายสัปดาห์ด้วยรถสปอร์ตคูเป้ซีดานอีกสักหนึ่งคันนะครับคันนี้ตัวท็อปวิ่งน้อยกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่8 Mercedes-Benz CLA 250 AMG Facelift นะครับคันนี้มาพร้อมสีขาว Cerus White นะครับภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับอีกหนึ่งคันนะครับกับรถสปอร์ตซีดานคูเป้สุดเท่คันนี้เลยนะครับคันนี้ได้ตัวท็อปนะครับเครื่องยนต์จัดเต็มเลยทีเดียวมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบนะครับ 2,000 ซีซีกับ211แรงม้าตัวท็อปแบบนี้นะครับชุดแต่งบอดี้พาร์ท AMG รอบคันนะครับตัวเฟซลิฟต์แบบนี้แล้วนะครับเปลี่ยนใหม่เลยนะครับได้ไฟหน้า LED High Performance นะครับล้อ Mac AMG ขนาด18นิ้วนะครับหลังคาแก้วพาโนรามิกกลาสรูฟนะครับแถมระบบ Keyless Go แพ็กเกจด้วยและไฟท้ายถือว่าเป็นเอกลักษณ์มากๆนะครับช่องเก็บสัมภาระก็กว้างเลยทีเดียวเข้าไปภายในนะครับตัวท็อปแบบนี้ตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำเดินด้วยได้สีแดงและเบาะตรงกลางเนี่ยครับจะเป็นหนังกลับหรือว่าหนังอะคันทาร่านะครับเพิ่มความสวยงามหรูหราให้กับภายในของตัวรถคันนี้มากยิ่งขึ้นนะครับคันนี้นะครับมีการปรับเบาะไฟฟ้าพร้อมระบบ Memory แพ็กเกจนะครับพวงมาลัยทรงสปอร์ต3ก้านท้ายตัดกล้องถอยหลังนะครับหน้าจอใหญ่และก็ชัดมากยิ่งขึ้นนะครับมีระบบการปรับเปลี่ยนสีไฟแอมเบียนไลท์นะครับระบบการเชื่อมต่อ Apple CarPlay นะครับนั่งสบายทั้งที่นั่งด้านหน้าและที่นั่งด้านหลังนะครับรถคันนี้ครับท่านผู้ชมเป็นรถปี2017นะครับวิ่งมาเพียงแค่ 26,000 กิโลเท่านั้นนะครับราคาสุดพิเศษปิดท้ายสัปดาห์นะครับเพียงแค่ 1,600,000 กับ 90,000 บาทเท่านั้นครับครบแล้วนะครับท่านผู้ชมกับอัปเดตรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์ของสัปดาห์นี้นะครับสวยๆเน้นๆทั้ง8คันเลยทีเดียวนะครับยืนยันคำเดิมตั้งแต่ต้นไลฟ์นะครับชอบคันไหนแบบไหนนะครับต้องรีบติดต่อเข้ามาที่ Benz NK อย่าชะล่าใจนะครับเพราะว่ารถเดี๋ยวนี้นะครับท่านผู้ชมมาเร็วไปเร็วจองกันเร็วมากเลยทีเดียวแต่ถ้า8คันนี้ยังไม่โดนใจนะครับเดินทางมาที่โชว์รูม Benz NK ของเราได้เลยนะครับมีรถให้เลือกมากกว่า200คันนะครับมาที่ Benz NK ได้รถถูกใจแน่นอนครับฝากกดไลค์กดแชร์ที่แฟนเพจ Facebook Benz NK นะครับหรือสามารถเข้าไปชมรถเพิ่มเติมที่แคตตาล็อกออนไลน์ www.benznk.com หรือติดต่อเข้ามาที่ Benz NK ง่ายๆนะครับเพียงแค่สแกน QR code ที่ขึ้นอยู่บนข้างล่างจอตอนนี้ได้เลยสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่83นะครับมีรถเข้ามาให้ท่านผู้ชมเลือกเนี่ย8คันเดี๋ยวเรามารอรับชมกันนะครับว่าสัปดาห์หน้าสัปดาห์ที่84จะมีรถรุ่นไหนและเข้ามากี่คันบ้างสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับ